ห้องปฏิบัติการวิจัยกัญชาเพื่อการแพทย์นะครับของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับท่านนี้แหละครับอาจารย์ออสนะฮะรองศาสตราจารย์ดร.วีระชัยพุทธวงศ์ครับแถลงความสำเร็จในการถอดสูตรสารธรรมชาติซึ่งเป็นกลิ่นกัญชาหรือว่าเทอร์ปีนและได้ใช้เทอร์ปีนจากสารสกัดผักผลไม้หลายชนิดเข้ามาเป็นสูตรนะฮะจนได้กลิ่นกัญชาเรียนแบบสำเร็จเป็นแห่งแรกของประเทศไทยโอ้โหคุณอาจารย์ออสเราเนี่ยไม่ธรรมดาจริงๆนะฮะรองศาสตราจารย์ดร.วีระชัยยังบอกด้วยนะครับว่าห้องปฏิบัติการได้รับตัวอย่างกัญชาจริงเนี่ยมาจากสำนักงานปปส.ตามใบอนุญาตดำเนินโครงการวิจัยจากอย.และได้ดำเนินการวิจัยหลายส่วนเลยนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์เป็นหลักโดยสารสกัดกัญชาได้แบ่งเป็น3กลุ่มใหญ่นะฮะสารที่บ่งบอกเอกลักษณ์ของกัญชาที่กฎหมายควบคุมที่เรียกว่าแคนนาบินอยด์มีจำนวนทั้งสิ้น11สารด้วยกันครับกลุ่มสารอื่นที่พบได้ในพืชอื่นอีก430สารและกลุ่มเทอร์ปีนซึ่งเป็นสารให้กลิ่นอีก77สารโดยห้องปฏิบัติการได้ทำการสกัดเทอร์ปีนด้วยเทคนิคการกลั่นด้วยไอน้ำครับคุณผู้ชมและได้รับความร่วมมือจากนักวิทยาศาสตร์ด้านกลิ่นของบริษัท RBF ซึ่งมีผู้เชี่ยวชาญด้านกลิ่นที่ดีที่สุดทำการถอดสูตรสารสำคัญในกลิ่นกัญชาแต่ละตัวรวมทั้งสิ้น77ตัวพบว่าเป็นสารธรรมชาติที่ไม่จัดอยู่ในกลุ่มยาเสพติดนะพบสารเหล่านี้ได้ในพืชกลุ่มอื่นๆเช่นสารไพนีนเนี่ยนะฮะก็จะได้พบในพวกต้นสนผักชีฝรั่งสะระแหน่ครับสารลิโมนีนที่ให้กลิ่นแบบเปรี้ยวๆหอมๆอ่ะคุณกมลพรอันนี้พบได้ในเปลือกส้มเขียวหวานหรือว่ามะนาวสารเทอร์พีโนลีนที่พบได้ในพืชผักผลไม้เช่นลูกจันทร์เทศใบยี่ราโดยนักวิทยาศาสตร์ได้ทดลองนำสารสกัดจากพืชผักและผลไม้รวมกัน77ชนิดคุณกว่าจะได้กลิ่นซึ่งเป็นกลิ่นเรียนแบบกัญชานี่นะฮะต้องวิจัยกันถึงแบบ77ชนิดเลยมาผสมตามสูตรที่วิเคราะห์นะฮะมีการใช้เครื่อง GCMS พบว่าสามารถทำกลิ่นเรียนแบบกัญชาได้สำเร็จครับโดยกลิ่นกัญชาเรียนแบบนี้นะฮะสามารถนำไปผสมในเครื่องดื่มและผลิตภัณฑ์อาหารหรือว่าเครื่องสำอางได้คือมีมูลค่ามากจริงๆฮะมั่นใจนะครับว่ากลิ่นเรียนแบบกัญชานี้จะสามารถส่งเสริมสนับสนุนอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องสำอางและเป็นการแบบสนับสนุนเรื่องของเศรษฐกิจของประเทศได้เป็นอย่างดีด้วยโครงการวิจัยนี้นะครับจะสามารถเพิ่มอำนาจการแข่งขันด้านกลิ่นธรรมชาติจากสมุนไพรไทยในตลาดโลกได้อีกด้วยไปฟังเสียงอาจารย์ออสหน่อยครับกัญชายังถือว่าเป็นพืชเสพติดเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะเอากัญชามาใช้ค่อนข้างลำบากนะครับจึงมีการนำเทอร์พีนซึ่งเป็นกลิ่นจากพืชผักผลไม้ต่างๆนะครับมาผสมกันแล้วเกิดเป็นกลิ่นกัญชาเรียนแบบขึ้นมาซึ่งจะมีประโยชน์อย่างมากในอุตสาหกรรมอาหารนะครับในนั้นก็จะมีหลักๆก็จะมีลิโมนีนนะครับที่ได้จากส้มนะครับไพนีนที่ได้จากสะระแหน่ต้นสนนะครับคาริโอไฟลีนที่มาจากตะไคร้หอมนะครับลินาลูนะฮะที่ได้มาจากกระชายนะครับซึ่งกลิ่นเหล่านี้เนี่ยจะมีสรรพคุณหลากหลายในเรื่องของอโรมาเทอราปีนะครับหรือเช่นจากกระชายเนี่ยก็จะมีการกระตุ้นให้รู้สึกหิวอาหารนะครับหรือว่าคาริโอไฟลีนนี่ก็จะมีลักษณะของการผ่อนคลายนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นกลิ่นที่นำมาผสมกันทั้งหมด77ตัวแต่เผอิญสัดส่วนที่นำมาผสมเนี่ยเป็นแบบเดียวกับที่ได้เจอและวิเคราะห์ในกลิ่นกัญชาจริงๆนะครับที่มาจากเทอร์ปีนนะครับก็ถือว่าเป็นความสำเร็จอีกขั้นตอนหนึ่งที่น่าจะมีประโยชน์ในอุตสาหกรรมอาหารในอนาคตครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมต้องเข้าใจนะบางคนฟังแบบผ่านๆเอ๊ะเอากลิ่นกัญชา มาสกัดทำกลิ่นเหรอไม่ใช่นะฮะไม่ได้ใช้กัญชาเลยแต่เป็นสารสกัดจากพืชและผลไม้77ชนิดที่นำมาวิจัยและกลิ่นมันเท่ากับกลิ่นกัญชาแบบเป๊ะๆใช่คุณผู้ชมอาจจะไม่รู้นะฮะกลิ่นหลายๆกลิ่นที่เราคุ้นเคยกันเช่นกลิ่นลูกอมสตรอเบอรี่ก็ไม่ได้ใช้สตรอเบอรี่มันเป็นสารสกัดอย่างอื่นที่มีกลิ่นคล้ายสตรอเบอรี่หรือว่าลูกอมกลิ่นกล้วยกลิ่นกล้วยหอมๆ อ่ะไม่ได้สกัดจากกล้วยแต่เป็นกลิ่นอย่างอื่นนะฮะที่คล้ายกับกลิ่นกล้วยก็แบบเดียวกันกลิ่นมันมีผลต่อไปเราอาจจะได้เห็นนะฮะน้ำดื่มกลิ่นกัญชากาแฟกลิ่นกัญชาเครื่องสำอางกลิ่นกัญชาหรือแม้กระทั่งกลิ่นอโรมากลิ่นกัญชาที่ไม่ได้ทำจากกัญชานะจ๊ะใช่ค่ะ
กลิ่นมีผลนะมีผลต่อเรื่องของระบบประสาทต่างๆมันช่วยได้นะคะอย่างน้อยก็นี่ไงไม่ผิดกฎหมายด้วยนะคะขอบคุณสำหรับการรับชม TNN ช่อง16นะคะแล้วถ้าเกิดคุณผู้ชมไม่อยากพลาดการติดตามอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเอาไว้เพราะว่าเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบเลยค่ะ